ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมยังเป็นประเด็นร้อนแรงเรื่องของพรบนิรโทษกรรมแน่นอนผลักดันโดยก้าวไกลนะคะแล้วก็จะมีมุมมองของพรรคต่างๆออกมามากมายคือล่าสุดนะคะภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆฝ่ายเห็นด้วยในหลักการในหลักการของพรบนิรโทษกรรมแต่ว่ามันยังมีที่ติดค้างอยู่ที่ยังถกเถียงกันก็คือคดีเกี่ยวกับมาตรา112นี่แหละค่ะตรงนี้ต้องรอให้ได้ข้อยุติก่อนนะคะถึงจะผลักดันเรื่องนี้ไปข้างหน้าได้ลองฟังเสียงคุณภูมิธรรมดูค่ะเรื่องไหนที่เป็นความขัดแย้งในสังคมต้องเคลียร์กันให้มีข้อยุติไม่ใช่เรื่องไม่เอาหรือเอานะครับถ้าทุกอย่างเป็นข้อสรุปที่มีข้อยุติชัดเจนว่าทุกคนเห็นด้วยเข้าใจก็สนับสนุนอยู่แล้วเราไม่อยากเห็นการสร้างความขัดแย้งขึ้นใหม่แทนความขัดแย้งเดิมซึ่งมันจะไม่เป็นประโยชน์คงต้องหาลือหลายฝ่ายนะครับต้องรอคุยกันให้เหมือนเสด็จน้ำก่อนนะในทุกมาตรานะคะส่วนที่พรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็ติดใจเรื่องคดีทุจริตและการเผาปี2553คุณภูมิธรรมบอกว่าตรงนี้ต้องไปดูรายละเอียดก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดจากอะไรและมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ส่วนตัวคิดว่าในภาพรวมเรื่องของกรอบทางความคิดไม่มีใครเห็นต่างนะคะเช่นเดียวกับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะเห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยว่าจะประกบกับร่างของก้าวไกลหรือไม่บอกว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายแล้วก็ฝ่ายบริหารของพรรคว่าเห็นควรว่าอย่างไรจำเป็นไหมที่จะเสนอเป็นร่างพรบ.ของพรรคก่อนและเมื่อถามว่าส่วนตัวคิดว่าการนิรโทษกรรมจะสามารถเดินต่อไปได้หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าจะเป็นไปได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะต้องการดำเนินการค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เกาะให้เกิดความขัดแย้งก็ทำได้ก็ไปต่อได้ถ้าเกิดประโยชน์โดยรวมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นความเห็นที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งการนิรโทษกรรมก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็จะต้องมีการลดข้อจำกัดลงมาส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคุณท็อปบอกจุดยืนของพรรคชัดเจนค่ะว่าการนิรโทษกรรมใดๆนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112และคดีทุจริตต่างๆพรรคไม่สนับสนุนแต่ว่าร่างพรบแต่ละพรรคเป็นยังไงขอเวลาไปศึกษาก่อนค่ะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย